ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการไปเอาธนูใหญ่ลอเรตต้านะครับแล้วก็เท่าสงครามนะครับลอเรตต้าฟาดฟันนะครับหลักๆเลยคุณต้องเริ่มที่ปราสาทคาเรียนะครับเนี่ยปราสาทคาเรียอันนี้นะครับแล้วก็มาที่จุดนี้จุดชั้นบนปราสาทนะครับปราสาทชั้นบนนะครับจุดเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับจุดสำคัญเลยนะครับก็คือเราต้องฆ่าบอสครับบอสอัศวินลอเรตต้านะครับอัศวินที่ขี่ม้านะครับเก่งนะครับตัวนี้แต่ถ้าเราเวลสูงแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเทคนิคนะครับไม่มีอะไรเลยของผมก็คือเอาเวทอาซูนะครับยิงครับเอาปล่อยนะครับถ้าคุณมีซัมมอนนะครับพวกซัมมอนต่างๆนะครับถึกที่ถึกๆหน่อยนะครับปล่อยไปล่อนะครับไปล่อไม้ล่อมือของอัศวินเขานะครับแล้วก็ส่วนคุณก็ใช้เวทอาซูนนะครับถ้ากรณีคุณเล่นสายเวทนะครับยิงเขานะครับไม่เกิน3ทีตายนะครับก็เทคนิคก็แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายอื่นนะครับก็แล้วแต่เทคนิคแล้วกันเอาอะไรก็ได้ที่แรงๆนะครับปล่อยพวกซัมมอนนะครับไปล่อก่อนแล้วก็คุณเอาของที่แรงๆเขาลอยไปตีเขาข้างหลังก็ได้นะครับ นี่จุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ชั้นบนปราสาทคาเรียคุณดูตามเลยนะครับว่าเดินไปทางไหนนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยมานะครับตรงนี้นะครับจะมีน้องหมาอยู่นะครับค่อนข้างจะโหดนะครับถ้าคนเบลน้อยๆนะครับอาจจะสิ้นชีพได้ครับด้านซ้ายนี่ถ้าใครยังไม่ได้ไปเก็บนะครับให้ไปเก็บมาเรียสีทองได้นะครับเวลามานะครับให้ขึ้นมาทางนี้นะครับทางนี้จะมีบันไดอยู่นะครับถ้าไปตรงๆพวกมอนจะเยอะนะครับให้คุณอีกนะครับมาขึ้นทางนี้นะครับจะมีมอนแค่ประมาณ2ตัวนะครับแล้วก็วิ่งมาทางนี้ขึ้นบันไดทางนี้เลี้ยวขวาตรงไปจะมีมอนอีกตัวนะครับหลังจากนี้นะครับจะมีมอนนะครับขวางอยู่ตรงบันไดทางขึ้นอยู่นะครับถ้าคุณไม่สนใจเขาก็วิ่งผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับถ้าคนเบลน้อยๆนี่อาจจะตายได้นะครับที่เขาจะยิงขวางบันไดไว้อยู่นะครับหรือว่าจะลองสู้เขาดูก็ได้นะครับค่อนข้างจะถึกเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราสู้นะครับเขาจะมารุมนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเราวิ่งเข้าห้องบอสไปเลยนะครับขนาดในคลิปนี้ผมก็เบล60-70แล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ปล่อยซัมมอนนะครับออกมาล่อไม้ล่อมือเขานะครับแล้วก็ให้เตรียมนะครับถ้ามีเวทอสูรนะครับเตรียมเลยนะครับเตรียมยิงเลยนะครับเอาให้หมดหลอดนะครับวิธียิงนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยใช้นะครับเวลายิงคุณต้องคลิกซ้ายค้างไปเลยนะครับถ้าคุณปล่อยนะครับมันจะยิงไม่สุดหลอดนะครับถ้าค้างไว้นะครับมันจะใส่แบบกดแบบหมดหลอดเลยนะครับไม่เกิน3ทีครับตายแน่นอนนี่ขนาดผมเติมยาไม่เต็มนะครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็จะได้ตัวนะครับเวทนะครับธนูใหญ่แล้วก็เท่าสงครามนะครับลอเรตต้าฟาดฟันมาไว้ในมือของเรานะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ